ฮัลโหลเอฟวีวันสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับที่เราได้เรียน DLTV นะครับนะโอเคนะครับในคลิปนี้เราไปดูกันนะครับว่าในสัปดาห์ที่4เป็นยังไงกันบ้างนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับที่ YouTube นะครับเดอะไบรท์ชิงลิทนี้นะครับแล้วก็ Facebook นะครับในช่องทางอื่นนะครับคือ Facebook The Bright English The Bourbon แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับกด follow นะครับเรามาดูกันนะครับในรายงานแรกนะครับเข้าให้อ่านเรื่องตรงต่อไปนี้แล้วก็อันเดอร์ไลน์คือขีดเส้นใต้นะครับประโยคที่บรรยายเกี่ยวกับบุคคลนะครับผู้คนนะครับโอเคนะครับขอข้ามไปอย่างไวนะครับแล้วก็ไปดูคำตอบกันเลยนะโอเคนะครับประโยคที่บรรยายเกี่ยวกับบุคคลก็คือ he's tall and thin he has black gray hair he's green eyes he has green eyes นะครับโอเคนะครับต่อไปก็ให้ตอบคำถามนะครับน้ำบกดูเฉลยเลยนะครับน้ำบกวัน she comes from England number two he's Paul number three he is 46 years old number four he's tall he has black gray hair and green eyes number five he works at schoolโอเคนะครับจดได้เลยนะครับต่อไปนะครับในเรื่องต่อไปนี้นะครับแล้วก็ให้ดูว่าใครเป็นคนที่เจอมือถือของจาคอบนะครับให้ฟังเทสสคริปต์ตามในคลิปในที่เรียนดีอาร์ทีวีก็เป็นตามนี้นะครับก็คือ B นั่นเองนะครับจดกันเลยนะครับ B นะครับต่อไปนะครับก็ให้เขียนสิ่งที่เราชอบนะครับนักเรียนชอบลงไปในฟอร์มนี้แล้วก็ถามเพื่อนนะครับดับแรกต้องเขียนตรง U ก่อนนะครับในตรงนี้นะครับเขียนลงไปก่อนนะครับแล้วก็ถามเพื่อน3คนนะครับแล้วก็บอกว่าทำไมถึงชอบอาหารนั้นนะครับเครื่องดื่มนั้นแล้วก็อาหารต่อไปนะครับให้นี่จะเป็นในบทเรียนที่จะเป็นเกี่ยวกับความชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับเราดูตารางตามต่อไปนี้แล้วก็ให้ตอบคำถามนะครับในหน้าถัดไปนะครับตรงนี้นะครับ complete likes like don't like or does likeตามชาร์ตนะครับดูคำตอบไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเรามาอ่านสักหน่อยนึงนะครับ Eva likes Harry Potter B Tom and Joe like Avengers C Miss Tate likes pizza D Tina likes baseball E Eva and Tina don't like salad F Tom likes football G Miss Tate and Tina like yogurtH. Tom doesn't like baseball. I. Joe likes durian. J. Tom doesn't like yogurt. โอเคนะครับอย่าลืมนะครับมีแค่นี้เองนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ See you later.